นี้พวกเราก็อยู่เป็นที่ร้านซุยเฉินถางขนาดนี้เดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาทำชานมไข่มุกกันนะครับแบบต้นตำรับเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงใช่แล้วในระหว่างเราทำชานมไข่มุกนะครับอันนี้คุณนิคิวนะครับเขาบอกว่ามีเมนูนึงที่ใครมาที่นี่ต้องสั่งให้ได้ใช่แล้วครับมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ากังฟูเมียนค่ะคือร้านนี้เนี่ยนอกจากชานมอร่อยแล้วอาหารก็อร่อยมากด้วยนี่เพื่อนไต้หวันบอกมาเองเลยแล้วกังฟูเมียนมันคืออะไรมันคือบะหมี่นี่ค่ะมันเหมือนถ้าเป็นเขาเรียกว่าจ๋าจังเมียนเนาะถ้าเป็นที่ไทเปแต่ที่นี่จะเป็นกังฟูเมียนแล้วก็ใส่กับซอสเผ็ดๆอย่างนี้น่าทานมากเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พวกเราก็จะมาทำชานมไข่มุกกันแล้วนะครับก็ทางร้านก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะครับว่าจะต้องมีทำอะไรบ้างอันนี้เราก็อยู่ที่ร้านชุนเฉยถางนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำชานมไข่มุกกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทางร้านเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ว่าในการทำชานมไข่มุกเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยน้าเจ้าหวาน这个也可以给你们看。那我们看一下黑色的线，它是70cc。我们的眼睛呢，闭下来，平视这条黑线。白单。那我们的糖比较特别，它从光线底下看呢是金黄色的。对。有黑色的线呢，一杯它是正常甜，可能会比较难开。对，压力比较大。对，然后还有一个小的盖子会爆炸，因为里面还有空气的关系，所以要一个一个盖上。盖好之后呢，我们会准备我们调茶的知识。那一下呢，身体会先加冰块，那冰块会很多很多，然后直到你装不下为止。再来我们会倒糖。糖倒下去之后，我们会倒热茶。右手呢，先抓住这个选客器。好，那将这个食指呢放在盖子上面。对，那轻轻握着就好了。然后另一只左手顶着嗨派的姿势，嗨派姿势。好，将这个拇指呢放在它的选客器底部。好，手呢将它包起来。所以呢，我们摇的第一个步骤放到胸前，然后将它往前推，再往回收，往前推，往回收。好，那我们加快速度，往前推，往回收，往前推，往回收。好，等一下摇的时候呢，要维持这个姿势，然后我们加一点点的速度跟力道，所以大概像这个速度。对，让它是快速的摇，然后摇的时间大概是30秒钟，或者是33下。
อันนึงอ่ะเป็นของที่ร้านทำเองมีของที่ครับทำเองมีของที่ครับผมใช้珍珠那做出来就会像桌上的那个。搅拌后呢，有点难搅拌。不会，你敲啊。嗯，可以了吗？ใช่ถูกต้องการนี้คือทำมาสปาร์ตแล้วฟองมันเยอะอยู่เนี่ยครับอันนี้พวกเราก็จบคอร์สการทำเจนจูไหนชาหรือว่าชานมไข่มุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เกียรติบัตรแล้วก็ของที่ระลึกกันคนละอีอาร์นี่ครับที่ลานเซนของมีลานเซนเลยปรับเลิกเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหมิงไถจงนะครับข้างหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำข้างหลังก็จะเป็นทางเดินลงไปในทะเลนะครับก็ตรงสุดปลายทางเนี่ยเราสามารถเดินลงไปในน้ำไดถ้าปกติแล้วนะคะเนี่ยดาวเหมยเนี่ยพระอาทิตย์ตกคือสวยมากๆเลยโรแมนติกสีส้มท้องฟ้าไล่สีสวยงามมากๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็คือฝนตกเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามากันใหม่นะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่เป็นที่เลนโบวิลเลจนะครับหรือว่าหมู่บ้านสายลุงนั่นเองที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับใครมีโอกาสก็ลองมาแวะที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างThank you.
ต้าเตสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะดื่มด่ำกับสวนอันงดงามแล้วก็หมู่บ้านที่สวยงามเนี่ยเขาก็มีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยนะคะให้เราสั่งโดยที่ถ้าเราสั่งเนี่ยแก้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยงามน่ารักมากเลยเห็นไหมคะเป็นลายของหมู่บ้านสายรุ้งนะคะนี่นะครับเราก็สั่งช็อกโกแลตมิลค์มานะครับข้างหลังนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านขายของมาชมงานศิลปะที่นี่แล้วเนี่ยอยากกินอยากดื่มนะครับมีของขายครบเลยหรือว่าใครอยากได้ของที่ระลึกนะครับที่นี่ก็มีขายเหมือนกันก็จะเป็นพวกงานเพ้นท์อะไรเงี้ยครับสวยมากใครที่อยากเล่นแอปมินส่งให้หนึ่งอันครับหลายคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับจะมาเล่าประวัติให้ฟังเชิญคุณอีคิวครับสำหรับหมู่บ้านสายลุงนะคะเดิมทีเนี่ยเป็นหมู่บ้านของทหารผ่านศึกที่มาอยู่และทีนี้เนี่ยพอเวลามันผ่านไปใช่ไหมคะคนก็ไม่อยู่แล้วมันจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างแล้วทางไถจงเนี่ยพบว่าโอเคที่นี่มันเป็นหมู่บ้านร้างเขาก็จะรื้อถอนออกแต่ทว่าเนี่ยเขามีผ่านผ่านศึกคนนึงเขาชื่อว่าเขาเรียกว่าอากงฝูกับเพื่อนๆเนี่ยก็มาวาดรูปเอาไว้เพื่อไม่อยากให้ทางการเนี่ยหรือถอนหมู่บ้านแห่งนี้ก็วาดรูปไปเรื่อยๆวาดรูปไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยมีนักศึกษาจากมหาลัยในไถจงเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะที่นี่มันเป็นสถานที่ที่มีวัฒนธรรมและมีประวัติความเป็นมาช้านานก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งผู้ว่าไถจงว่าผู้ว่าเราอย่าเลยที่นี่เลยนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีประวัติแล้วก็เป็น culture หนึ่งในไถจงหลังจากนั้นที่นี่เนี่ยก็ไม่โดนรื้อถอนและกลายเป็นเรียกว่าแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งที่ใครมาไถจงก็ต้องมาเพราะว่ามันสวยถ่ายรูปสวยมากและมีความเขาเรียกว่าศิลปะมันมีความแหวกแนวจากศิลปะในเอเชียทั่วไปแน่นทำค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานที่เห็นเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่คนไต้หวันอย่างเดียวหรือว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็เวลาใครเซิร์ชว่าอยากจะมาเที่ยวที่ไถจงเนี่ยทุกคนนะครับต้องมีที่นี่อยู่ในแผนแน่นอนนะครับใครมีโอกาสก็ลองแวะมาที่นี่ได้นะครับตอนนี้เราก็มาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในไถจงกันบ้างนะครับที่นี่นะครับก็มีชื่อว่าเซินจี้ซินชุนค่ะซินจี้ซินชุนที่นี่นะครับก็เรียกว่าเซินจี้ซินชุนนะครับที่นี่ก็เขาเรียกว่าเป็นวิลเลจนะครับที่เป็นแนวครีเอทีฟนะครับก็มีร้านพวกคาเฟ่ชิคๆอะไรเงี้ยเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าใครมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีพวกของขายต่างๆทั้งของที่ระลึกแล้วก็ของกับงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างเชฟไอ้ไง